นามข่าว101ตอนนี้เรื่องของโจทย์ทางด้านเศรษฐกิจนี่ถือว่าเป็นโจทย์หลักโจทย์ใหญ่นะครับของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยที่ขุนพลอย่างรองนายกสมคิดตอนนี้ก็เร่งที่จะเดินหน้าโครงการต่างๆหลังจากที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจมาในรอบแรกตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับผมว่าเดี๋ยวตอนนี้จะมีการมาตรการในการที่จะกระตุ้นแล้วก็ต่อเนื่องเศรษฐกิจเพื่อที่จะลากให้มันไปเชื่อมต่อกับการลงทุนโครงการใหญ่ๆของรัฐบาลโครงสร้างพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณไตรมาส3แล้วตอนนี้ก็จะมีมาตรการต่างๆที่จะทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดถ้าทางด้านการเกษตรนี่ก็บอกว่าจะมีการสร้างเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ผ่านพ้นในช่วงวิกฤตนี้ไปได้ตัวอย่างของสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่เราได้เห็นแล้วก็น่าจะรู้จักกันดีเนี่ยนะครับก็คือเกษตรกรที่ปลูกกล้วยหอมทองแซมพื้นที่ยางพาราที่สุราษฎร์ธานีที่นายกรัฐมนตรียกตัวอย่างมานี่นะครับแต่ว่าเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจถึงแม้ว่าจะมีความพยายามในการกระตุ้นแค่ไหนแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จึงเป็นโจทย์ที่หนักหนาสาหัสพอสมควรเหมือนกันเพราะไปดูคู่ค้าของเราสำคัญที่ตอนแรกนั้นเราพุ่งเป้าไปที่ประเทศจีนที่จะมาช่วยพยุงเศรษฐกิจในภูมิภาคหรือว่ารวมของทั้งโลกแต่ว่าจีนล่าสุดนะครับ GDP ที่มีการประกาศออกมาของเขาก็ปรับตัวลดลงไปจากปี2557เหมือนกันก็มาโตอยู่ที่ร้อยละ 6.8 ร้อยละ 6.9 ปรับตัวต่ำลงไปต้องมาดูนะครับว่าบ้านเราเนี่ยจะต้องปรับตัวยังไงแล้วก็ทิศทางมันจะเป็นอย่างไรเพราะแม้แต่มาม่าเขาบอกว่ายอดขายก็ยังหดต่ำสุดในรอบ44ปีเหมือนกันนะครับนะครับคือการอธิบายเศรษฐกิจเนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะไปอธิบายกับดัชนีมาม่าใช่ไหมคุณรัฐวุฒิเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีการพูดถึงว่าเวลาสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเนี่ยเขาให้ดูที่ราคาไข่ครับใช่ไหมฮะเปรียบเทียบเศรษฐกิจเนี่ยดูราคาไข่ก่อนแล้วก็พูดถึงเรื่องดัชนีมาม่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีมาม่าจะขายดีถูกไหมเพราะว่าคนกินมาม่าจะถูกกว่าประหยัดเหมือนของดีราคาถูกอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแต่ปรากฏว่านะฮะเมื่อวานนะครับกรรมการรองผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดเนี่ยนะครับผู้จัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าเนี่ยต้องบอกงี้เลยนะครับรายใหญ่เนี่ยนะรายใหญ่ที่สุดของประเทศเนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าราคาคือการขายมาม่าขายได้ก็ต่ำสุดในรอบ44ปีนะนะครับคือไม่ได้บอกว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วมาม่าจะขายดีอันนี้เศรษฐกิจไม่ดีมาม่าก็ขายไม่ดีไปด้วยมันก็แล้วแต่จะใช้อะไรวัดดีแล้วแต่จะใช้อะไรวัดดีนะครับทางด้านสหพัฒน์เนี่ยก็เลยบอกว่านะครับมันไม่ได้เป็นดัชนีอีกต่อไปแล้วว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีมาม่าต้องขายดีนะครับก็ให้เหตุผลนะครับบอกว่าปีนี้นะครับมาม่าเนี่ยน่าจะฟื้นตัวนะครับแล้วก็พูดถึงปัจจัยที่ทำใหเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะฮะหนึ่งก็คือว่ามันลงไปต่ำสุดแล้วนะฮะมันคงไม่ต่ำไปกว่านี้แล้วนะครับสองก็คือเรื่องของประชาคมอาเซียนเนี่ยนะฮะจะทำให้ยอดขายมาม่าเนี่ยในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะกัมพูชาลาวเมียนมาเนี่ยเวียดนามเนี่ยดีขึ้น รวมถึงการมาของนักท่องเที่ยวจีนด้วยน่าเชื่อนะนักท่องเที่ยวจีนจะทำให้มาม่ากระเตื้องขึ้นชอบกินบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยอะไรประมาณอย่างนั้นมาม่าเขาบอกของเขาเนี่ยต่ำสุดแล้วไม่ต่ำไปกว่านี้แล้วแต่ถ้าเศรษฐกิจไทยโดยรวมนะฮะต่ำสุดไปแล้วไหมไม่แน่ใจนะครับไปถามท่านนี้ดีกว่านะครับในการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินและพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาเศรษฐปราโมทนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับดร.ยุทธนาครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวต่อสายสายอาจารย์นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าเขาบอกว่าที่มาม่าขายไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้คนก็จะหันไปบริโภคอะไรมันก็จะมีร้านที่เปิด24ชั่วโมงคือก่อนหน้านี้ตอนดึกๆไม่ค่อยมีอะไรขายใช่ไหมก็มาม่าอาจจะเป็นอาหารหลักส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้มัน24ชั่วโมงแล้วเขาเลยอาจจะแย่งส่วนแบ่งไปด้วยส่วนหนึ่งมีทางเลือกอื่นมีทางเลือกอื่นถูกไหมครับทางสายของท่านผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินและพัฒนาเศรษฐกิจของนิดาอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับดร.ยุทธนาครับสวัสดีครับครับนะครับผมปันพงษ์นะฮะอยู่กับคุณรัฐวุฒินะครับ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 อาจารย์ครับในเรื่องแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจปี2559เนี่ยอาจารย์มองยังไงบ้างครับก็อย่างนี้ก็เหมือนกับที่มีข่าวอยู่เรื่อยๆก็คือแน่นอนตัวเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาใช่ไหมแต่ว่าไม่น่าจะดีขึ้นมากในอย่างวิธีผ่านมาเนี่ยหลายฝ่ายก็คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจน่าจะโตประมาณสัก2กว่าเกือบ3เนี่ย
แต่ว่าถ้าเกิดดูจากตัวเลขในไตรมาส4เนี่ยคิดว่าเศรษฐกิจในปีที่แล้วเนี่ยได้ตัวประมาณ 3% ได้ครับครับจากไอ้ตัวของการใช้จ่ายในตัวของไตรมาสสุดท้ายครับในปีนี้เนี่ยถ้าดูเนี่ยน่าจะดีขึ้นแต่คงไม่เยอะก็คือแบบประมาณ3กว่าๆครับคือที่มันดีขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าฐานในปีที่แล้วมันก็ไม่สูงด้วยใช่ไหมอาจารย์ก็ส่วนหนึ่งใช่ถูกต้องเนื่องจากมีแล้วการเสียตัวก็ไม่ได้เยอะมากจริงตั้งแต่2ปี3ปีที่แล้วที่ผ่านมาที่เรามีปัญหาการเงินเนี่ยการเสียตัวของเราก็ค่อนข้างต่ำแล้วก็ยิ่งมาเจอในช่วงปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยที่เศรษฐกิจโลกหรือช่วงของการปรับตัวที่เขาเรียกว่าเป็น new normal ก็คือตัวของการเสียตัวเนี่ยมันก็จะไม่ได้สูงมากเหมือนกับในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาครับศตวรรษที่ผ่านมาที่10ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวนี้เศรษฐกิจไทยก็ดีช่วงปรับแต่ว่าการปรับเนี่ยคนเราจะปรับเยอะกว่าของประเทศอื่นก็คือการเติบโตตกลงมาเยอะกว่าประเทศอื่นโดยเขาประเทศอื่นในส่วนของภูมิภาคอย่างตัวของเอเชียนะฮะอาจารย์ครับมันมีปัจจัยอะไรที่จะทำให้แนวโน้มของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันดีขึ้นอะไรนะครับครับมีปัจจัยอะไรครับอาจารย์ที่จะทำให้แนวโน้มของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ดีขึ้นก็แน่นอนในส่วนของเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยตัวที่ชุดที่ดึงเนี่ยหลักๆก็คือในส่วนของในแง่ของการใช้จ่ายของภาครัฐครับอันนี้หลายฝ่ายก็ค่อนข้างชัดก็คือในส่วนของปีที่แล้วที่เช่นเดียวกันก็คือรัฐบาลเป็นในส่วนของเซกเตอร์ที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้แบบเครื่องยนต์ใหญ่เลยนะฮะให้ในการผลักดันครับครับอันนี้คือปัจจัยหนึ่งนะฮะแล้วเรื่องหนึ่งใช่แล้วในส่วนของตัวอื่นๆเนี่ยมันก็ฟื้นตัวจากปีที่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบทำให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมาแบบเติบโตได้เยอะ 5% อย่างในส่วนของปีก่อนใช่อย่างในแง่ของที่เราประเมินเนี่ยถ้าดูจากในส่วนของรายละเอียดเนี่ยการบริโภคน่าจะเริ่มดีขึ้นครับครับแต่ว่าผมให้ไกด์ไลน์ได้เริ่มดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็ในแง่ของการลงทุนเนี่ยจากปีที่แล้วเนี่ยคาดว่าการลงทุนน่าจะปรับตัวติดกัน2ปีปีนี้ก็อาจจะกลับมาเป็นบวกได้แต่ว่าไม่ได้เยอะมากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลอดก็คือในส่วนของการท่องเที่ยวครับครับการท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยจีนเองเขาก็จะมีปัญหาหลายเรื่องอะไรเหมือนกันแล้วการท่องเที่ยวมันจะเป็นพระเอกได้เหมือนกับปีที่แล้วไหมอาจารย์แน่นอนตัวของการท่องเที่ยวเนี่ยการเห็นมันเติบโตต่อเนื่องนึงอยู่แล้วโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากในส่วนของภูมิภาคที่ในส่วนของอย่างจีนเนี่ยเห็นชัดเพราะว่าเขาจะได้ของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึงจุดที่นะมีการเดินทางออกเที่ยวต่างประเทศได้อย่างง่ายขึ้นและก็สะดวกขึ้นซึ่งเราก็เป็นเหมือนกับทาร์เก็ตของนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยเดินไปไหนอยู่แล้วเนี่ยคือถ้าเกิดมีนิสัยจีนเนี่ยไม่คลาสไม่เกิดคลาสิตเนี่ยตัวคนนั้นที่จากจีนเนี่ยไม่น่าจะลดลงเนี่ยก็คือเสียตัวเรื่อยๆอย่างจีนเนี่ยที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจกำลังแย่เนี่ยเขาก็เฉลี่ยตัวได้ประมาณ5-6%อย่างปีที่แล้วประมาณ19แล้วปีนี้ก็ได้ดาวว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า6-5% เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเฉลี่ยตัวเขายังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเขาก็ดีแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอที่จะมาใช้จ่ายที่อย่างบ้านเราได้เพียงแต่ว่าไม่เยอะขนาดที่จะฉุดให้ตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยเหมือนกับเติบโตทุกภาคส่วนเช่นการส่งออกเติบโตแต่แบบสองหลักในช่วงที่ผ่านมาแต่เพราะฉะนั้นในแง่ของตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวของการท่องเที่ยวของช่วงยังน่าจะยังไปได้อยู่ครับครับครับอาจารย์ถ้าเศรษฐกิจไทยเทียบกับเศรษฐกิจโลกตอนนี้อะไรแย่อะไรดีกว่ากันเนี่ยก็แน่นอนตัวเศรษฐกิจโลกในช่วงชะลอตัวอย่างที่พูดถึงหลักๆก็คือในแง่ของจีนที่เป็นตัวของประเทศใหญ่สุดในส่วนของเอเชียที่เป็นกับตัวดึงประเทศในเอเชียเนี่ยในแง่ของอเมริกามีการฟื้นตัวอย่างที่เราได้ข่าวกันก็คือแล้วเฟดเริ่มมีการขึ้นดอกเบี้ยคือเศรษฐกิจโลกในชะลอตัวลงแต่ไทยชะลอตัวเยอะกว่าเศรษฐกิจโลกอย่างที่เราเห็นประมาณการเนี่ยหลายส่วนอย่างเช่นเวิร์ลแบงก์เรียลเอฟเนี่ยมีการปรับประมาณการลงประเทศในเอเชียโดยส่วนใหญ่มีการเติบโตที่ต่ำกว่าปกติแต่ในบรรดาต่ำกว่าปกติเนี่ยไทยในช่วงที่ค่อนข้างต่ำที่สุดอย่างเช่นนี้ก็มาจากหลายประการไม่ว่าจะมาจากปัจจัยเสี่ยงในประเทศเราที่อาจจะเยอะกว่าประเทศอื่นทำให้ตัวของการลงทุนเนี่ยของเราชะลอตัวลงอันที่น่าเป็นห่วงก็คือการลงทุนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยเกิดเฉพาะการลงทุนภาครัฐก็คือโครงการโปรเจกต์ทั้งหลายของภาครัฐแต่ในขณะที่โครงการลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยชะลอตัวลงเยอะมากไม่ว่าจะมาจากต่างชาติหรือมาจากของคนในประเทศของเราเองบริษัทในประเทศของเราเองเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะประเทศเกิดใหม่ๆที่เขามีค่าแรงถูกกว่าอะไรต่างๆอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญด้วยหรือเปล่าอาจารย์ที่ทำให้การลงทุนก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งใช่เพราะว่าแน่นอนเนี่ยในแง่ของประเทศที่อย่างเช่นมีการพัฒนาน้อยกว่าเราในอดีตค่าแรงเขาก็ต่ำต่ำอยู่แล้วนะแล้วก็การลงทุนเนี่ยในแง่ของเงินกำลังที่เข้าไปเพื่อที่จะอาศัยข้อได้เก็บดังค่าแรงที่แต่ก่อนเนี่ยเป็นจุดแข็งของเราว่าเราเป็นค่าแรงต่ำกว่าประเทศอื่นแต่ตอนนี้ค่าแรงเราเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้นเนี่ยตัวของการลงทุนก็จะต่อไปยังประเทศที่
มีแค่สหรัฐอเมริกาเช่นเวียดนามหรือพวกนี้นะก็ได้ส่วนของตัวนี้นะค่าแรงไม่ใช่จุดขายของเราเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของการลงทุนเนี่ยมันก็อาจจะจำเป็นต้องมีการที่จะพัฒนาทักษะด้านอื่นของของบ้านเราครับไอ้เรื่องแนวนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆอะไรเนี่ยที่พยายามออกมาการส่งเสริมของของบิวไอมันจะช่วยได้เยอะไหมครับอาจารย์ครับมันก็ช่วยได้บ้างแต่ผมว่าก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็คือช่วยได้เฉพาะจุดก็คือช่วยพัฒนาจุดที่เป็นจุดที่เป็นในส่วนของการค้าชายแดนแล้วก็เสริมในตัวของการใช้ทรัพยากรจากที่พื้นบ้านถ้าจุดหลักๆที่จะแก้จริงๆเนี่ยมันต้องไปแก้ตรงไหนนะอาจารย์ครับก็หลักๆมีอยู่สองจุดใช่ก็คือหนึ่งในแง่ของความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางของประเทศเช่นการเมืองหรือพวกนี้เพื่อต้องรีบสร้างความชัดเจนอย่างค่อนข้างเร็วครับเพราะว่าแน่นอนตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่ปฏิรูปใช่ไหมซึ่งในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านทุนและทุนสมัยใหม่ซึ่งอันนี้ต่างชาติก็เฝ้ามองอยู่ว่าเมื่อไรเราจะมีแล้วก็มีทิศทางของการเงินของเราจะเป็นยังไงในอนาคตเพราะว่าการลงทุนเนี่ยเขาไม่ต้องคิดแค่ปีสองปีนะครบกันต่างเป็นหลายสิบปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาว่าเขาไม่ได้ว่าทำไมคือการชะลอการลงทุนในบ้านเราไปเพราะฉะนั้นโดยของความชัดเจนแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต่างชาติต้องการในแง่ของการลงทุนไม่ใช่ว่าต่างชาติของเชื่อร่างสุนทรประเทศไทยก็ต้องการความชัดเจนในแง่ของตัวนี้ว่าตัวของไอ้ทิศทางของการในประเทศของเราจะเป็นยังไงอันนี้เป็นประเด็นครับไอ้อาจารย์ครับแม้รัฐบาลจะย้ำว่าจะต้องเดินตามรถแมพเนี่ยนะมีรัฐธรรมนูญมีประชามติมีกระบวนการเลือกตั้งอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ยังสร้างความมั่นใจไม่ได้มากพอหรือเปล่าในก็ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในแง่ของตัวนี้เราคงทับทำใจว่าในช่วงปีสองปีนี้ของปีนี้ในแง่ของธุรกิจเราก็คงไม่สามารถที่จะเติบโตได้เยอะอย่างในอดีตหรือไม่สามารถที่จะตัวแข่งกับประเทศในภูมิภาคอื่นได้ครับอันนี้ก็เป็นในแง่ของต้นทุนที่เราต้องจ่ายในแง่ของการปฏิรูปอาจารย์การบริโภคภายในประเทศนี่ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันนะที่กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วตอนนี้มือว่าเกษตรกรของเราก็จะมีปัญหาเรื่องของรายได้อยู่ด้วยอ๋อใช่แน่นอนอันนี้ก็เป็นจังหวะที่อาจจะมีข่าวร้ายเข้ามาแบบกับวิกฤตที่แง่ของธรรมชาติที่ยังไงภัยแล้งนะครับภัยแล้งครับใช่แล้วก็มีนี้ที่ดูข่าวจะดีขึ้นแต่ว่าในแง่ตัวนี้เนี่ยมันก็กระทบตัวของกำลังซื้อในแง่ของปีที่แล้วเพราะเศรษฐกิจมันก็เลยเติบโตน้อยกว่าที่คาดแต่ว่าในปีที่อาจจะดีขึ้นก็แน่นอนเศรษฐกิจอาจจะเติบโตเยอะขึ้นกว่าปีที่แล้วอย่างเช่นประมาณ3กว่าแต่ที่สุดหนึ่งก็มาจากการฟื้นตัวของการบริโภคครับชื่อตัวนี้ในแง่ของการที่จะช่วยเนี่ยมันก็ช่วยได้ในระยะดีขึ้นในระยะสั้นแต่ซึ่งระยะยาวในแง่ของคือค่าการผลิตเราเนี่ยยังไม่ได้มีการพัฒนาในส่วนของการเติบโตเนี่ยโอกาสที่จะเติบโตสูงเนี่ยในอดีตเนี่ยก็ยังยากอยู่ที่การพัฒนาหลักๆเนี่ยเกิดจากการลงทุนจะลงทุนแล้วก็เกิดจากการพัฒนาประสิทธิภาพของการผลิตในประเทศผลผลิตต่อไร่อะไรต่างๆที่จะต้องพัฒนาใช่ปรุงไปด้วยเนี่ยถ้าในแง่ของภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมครับอาจารย์ในแง่ของภาคอุตสาหกรรมยังมีความสำคัญเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับแหล่งผลผลิตหลักของประเทศในปัจจุบันครับอาจารย์ซึ่งอันนี้อาจจะต้องอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้ในแง่ของการลงทุนอาจารย์ทีนี้ในแง่ของราคาเชื้อเพลิงอะไรต่างๆตอนนี้แนวโน้มในตลาดโลกที่มันปรับลดลงต่อเนื่องเนี่ยมันส่งผลกับเศรษฐกิจของเรายังไงบ้างครับแน่นอนในแง่ของน้ำมันเชื้อในแง่ของต้นทุนพลังงานเนี่ยการลดลงเนี่ยมันเป็นผลดีของประเทศที่นำเข้าอย่างเช่นประเทศในแง่ของที่ในเอเชียเนี่ยลดผลดีแน่นอนแต่เนื่องจากตัวของในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยในแง่ของกำลังซื้อก็จะดีขึ้นใช่เพราะว่าไอ้ตัวของค่าใช้จ่ายด้านราคาพลังงานก็จะลดลงในแง่ของการลงทุนในแง่ของผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยไอ้ตัวของต้นทุนต่างๆก็ถูกลงเพียงแต่ปัจจัยที่เป็นข้อดีอย่างเนี้ยเมื่อเทียบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยมันยังเห็นไม่ชัดที่เห็นไม่ชัดเพราะว่าโลกลดแล้วบ้านเราไม่ค่อยลดด้วยป่ะอาจารย์แล้วพอบ้านเราลดแล้วของก็ยังไม่ยอมลดหรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งก็คือไอ้เงี้ยของระหว่างที่เฟิงเนี่ยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ตัวของราคามันขึ้นอยู่กับไอ้ตัวของโครงสร้างภาษีก็นั่นเองเราก็มีหลายกิจไม่ว่าจะเป็นไอ้เงี้ยของความคุณน้ำมันนะฮะซึ่งเก็บเพื่อรักษาเสถียรภาพที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการปรับราคาอยู่ช่วงหนึ่งและเงี้ยของการดึงลงมาส่วนหนึ่งก็เป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวที่เป็นตัวเซฟิไลซ์ตัวที่สองก็คือในแง่ของรายได้ของภาครัฐแน่นอนในแง่ของรัฐบาลที่มีการใช้จ่ายเยอะๆตรงนี้เนี่ยภาษีคนนี้ก็เป็นรายได้ที่จำเป็นของภาครัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาในวันมันก็เลยอาจจะเรารู้สึกจะลดลงน้อยเมื่อเทียบกับราคาในตลาดโลกแต่ว่าในแง่ของตัวของการลดลงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ลดลงพอสมควรแล้วซึ่งการลดลงพอสมควรเนี่ยมันก็จะเห็นได้ว่ามันก็มีส่วนในการที่จะ
ช่วยได้คือแต่ว่าปัจจัยอื่นที่เป็นด้านลบเนี่ยมันแรงกว่านะครับก็เห็นภาพนะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับนะฮะท่านผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินและพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาเศรษฐปราโมทครับสนามข่าว101